ือนก่อนเลยนะครับคนที่กำลังจะอัปเดต iOS 12.1.2 วันนี้ครับถ้าคุณอัปเดตไปแล้วครับจะไม่สามารถดาวเกรดไปได้ครับต่ำกว่า iOS เวอร์ชั่น 12.1.1 นะครับเพราะฉะนั้นครับดูคลิปก่อนครับแล้วค่อยตัดสินใจครับว่าคุณจะอัปเดตหรือเปล่าครับไปดูกันเลยและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงโหรอบนี้เร็วมากครับกับการอัปเดต iOS 12ครับตอนนี้จากเวอร์ชั่น iOS 12.1.1 ครับตัวอัปเดตปล่อยมาแล้วนะครับ iOS 12.1.2 ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเดตกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับ 58.3 เมกะไบต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เขาเขียนมาในโทรศัพท์เนี่ยเขาก็แจ้งมาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาของ eSIM ครับซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าหลังจากอัปเดตมาแล้วครับจากที่ก่อนหน้านี้เวอร์ชัน iOS 12.1.1 เนี่ยทำให้มันกินแบตมากขึ้นครับแล้วก็เครื่องช้าลงนะต้องบอกว่ารอบนี้ครับน่าจะเป็นรอบที่ Apple ครับมีเวอร์ชันเบต้าน้อยมากๆครับแล้วก็อัปเดตตัว iOS มาเวอร์ชันใหม่เร็วมากๆนะครับก็ไม่รู้ว่าด้วยปัญหาอะไรครับไม่รู้ว่าปัญหาเรื่องที่เขากำลังฟ้องร้องกันอยู่หรือเปล่านะแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยว่าหลังอัปเดตเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยตกใจครับนี่เครื่องผมต้องใช้เวลาอัปเดต2ชั่วโมงเลยเนี่ยนานไปมั้ยเนี่ยคือจะบอกว่าสงสัยวันนี้ที่บ้านอินเทอร์เน็ตจะช้ามากครับอ่ะเรียบร้อยครับอัปเดตเสร็จแล้วนะครับแต่จะบอกว่ารอบนี้มีเรื่องประหลาดครับเพราะว่าในระหว่างที่อัปเดตครับมีการเออร์เลอร์2รอบเลยนะก็เป็นเรื่องครั้งแรกครับที่ผมเคยเจอครับแล้วก็หลังจากที่ทดสอบใช้งานมาสักพักนะครับก็สบายใจขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบตกลับเข้ามาอยู่ในปริมาณปกติแล้วนะครับในการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้กินแบตเหมือนในเวอร์ชัน 12.1.1 แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการทำงานกลับมาลื่นเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีหน่วงๆนิดนึงนะครับตอนนี้กลับมาในสภาอ้าวครับเฮ้ยค้างกำลังจะบอกว่ากลับมาปกติอ้าวไม่ปกติแล้วเนี่ยนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือถ้าใครถามผมอ่ะผมจะบอกว่าผมอ่ะเป็นคนที่ใช้เครื่องอ่ะไม่เปลืองเมมเลยนะไม่กินเมมเลยเนี่ยสเปซในเครื่องผมอ่ะเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะเหลือค่อนข้างเยอะเลยคือมันไม่น่าจะแฮงจะเออร์เลอร์จากการที่แบบเมมเยอะได้หรือแบบข้อมูลเยอะได้เลยนะครับอ่ะถูกันอีกทีนึงนะครับมีค้างด้วยอ่ะรอบนี้นะครับแต่ก็รอบเดียวนะแล้วก็มีบางคนครับบอกว่าปัญหาเนี่ยพออัปโหลดเสร็จแล้วครับจอของกล้องด้านหน้าใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ได้ปกตินะกล้องหน้ากล้องหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถือว่าใช้งานได้แหละกลับมาใช้งานได้นะครับแต่จริงๆพอบอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีแฮงไม่มีค้างเลยนะเพิ่งมาค้างแบบเมื่อกี้เลยตอนทำคลิปวิดีโอครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรอเวอร์ชันต่อไปก็รอนะครับต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าใครอัปเดตมาแล้วนะครับจะไม่สามารถดาวเกรดลงไปต่ำกว่า 12.1.1 ได้แล้วนะครับเขาปิดการดาวเกรดไปแล้วนะครับก็จะต้องใช้เวอร์ชันที่ใหม่กว่านี้ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก่อนจะอัปเดตอะไรตัดสินใจให้ดีนะครับไม่งั้นเสียใจไม่รู้นะทำให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมรีวิวเนี่ยมันเป็น iPhone 6นะครับรุ่นเก่าแล้วล่ะนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone ตัวอื่นนะครับอัปเดตแล้วเป็นยังไงนะครับก็มาบอกไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ